ระแวงใช่ไหมเออถ้าระแวงได้ได้มันจ้องที่หน้าต่างอย่างเงี้ยกลัว anomaly อยู่อะอะไรอ่ะ anomaly คืออะไรanomaly ก็คือ anomaly หรอวะถ้าอธิบายมันมันยังไง18ฟอร์มมันคือมันคือสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้อะไรก็อันนี้คืออย่างก็อยู่ๆไม่ใช่ผีนะไม่ใช่ผีนะแต่แบบก็คือสิ่งที่แบบเราไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันคืออะไรอ่ะคือให้ยกตัวอย่างก็คือรู้จักแบ็กรูมปะรู้จักฟูเทดเหรอไม่แบ็กรูมมันเป็นประเภทAnomalyAnomalyเป็นคือสิ่งผิดปกติคือสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายด้วยคำพูดหรือสัมมาสัมพันธ์ได้ก็ยกตัวอย่างเช่นผมอยู่ในทุ่งหญ้าโล่งๆที่แบบว่าไม่รู้มันคือทุ่งหญ้าอะไรที่เสมอกันหมดโลกของฉันไม่รู้จะโลกยังไงแล้วมันน่ากลัวนะเว้ยเราในสภาพอะไรอยู่ในสถานที่แบบนั้นดูดิคุณรู้แน่ๆว่าไม่มีพื้นที่ให้กว้างขนาดนั้นแบบไม่มีเนินเลยอ่ะคุณไม่รู้ว่าระหว่างทุ่งหญ้านั้นจะมีเหี้ยอะไรมาแดกหาเราอ่ะแล้วพระอาทิตย์พระคุณก็ไม่เห็นเว้ยแต่มันเป็นตอนกลางวันเว้ยคุณอยู่ในที่โล่งแบบโล่งมากๆหรืออาจจะแบบเป็นในที่แบบว่าไม่เหมือนห้องใต้ดินที่ไม่มีทางออกไม่มีแม้กระทั่งทางที่แบบว่าเหมือนจะมีที่สุดเป็นทางเดินตรงไปเรื่อยไม่มีที่สุดเลยแล้วถ้าวันหนึ่งคุณจะหลงเลยว่าคุณมาจากทางไหนด้านหน้าหรือด้านหลังเอาจริงคำเนี้ยมันจะมีคำหนึ่งมันไม่ใช่คำว่าเราโนวารีแต่เลยนะเขาเรียกว่าลิมินอลสเปซมันคือสถานที่มันคือสถานที่เราไม่สามารถบอกเนาะคือมันเป็นสถานที่แบบไม่รู้ว่ามึงจะไปไหนอ่ะไม่รู้ว่าไปไหนจริงๆเว้ยว่าแบบว่าคือมันเป็นที่แบบโถงทางเดินว้าสิลูกหงุกตาเงี้ยแม่ใช่แบบนั้นคือแบบหรือแบบอะไรนะห้องใต้ดินก็คือมีน้ำขังอะไรเงี้ยนั่นแหละเป็นฟิลแบบนั้นก็คือเป็นสถานที่ที่แบบมันไม่สามารถมันนะเพราะมันเหมือนสถานที่ทำให้ขนหัวลุกได้อะแบบมันเราไม่รู้คือเหมือนจะเป็นแบบมันว่าสถานที่ไม่สงบนะแต่แบบมันไม่อธิบายได้มันเกิดอะไรขึ้นมันแบบมันเรื่องมันดูวางเวงมาดูทำให้น่ากลัวตลอดเวลาเลยนะใช่มันดูทำให้น่าไม่ตกกระบวนเลยเพราะว่ามันโล่งเกินอ่ะมันมีเพียงแค่หินกับไฟอ่ะหรือแบบเอาง่ายคือมันมีเพียงแค่สามสี่อย่างในที่เราเห็นอ่ะท้องฟ้าพื้นหญ้าหรือว่าอะไรทั้งหมดเลยนะคุณเราไม่สามารถระบุอะไรได้เลยเว้ยนอกจากความว่างเปล่าเข้าใจมันไม่ใช่ว่าความว่างเปล่านะแต่บางทีมันต้องระมัดระวังแคบมันเป็นคือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเราจะอธิบายว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นยังเนี่ยไม่ดูหรอกก็ต้องรู้อ่ะมันรู้ได้หมดอ่ะคือแค่เขียนว่าลิมิโนสเปซมันก็รู้ได้แล้วแบบไม่มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมคือไม่ใช่สถานที่แบบไม่อย่างนี้อ่ะลิมิโนสเปซใช่ไหมเช่นแบบอะไรนะสถานอย่างเช่นดูง่ายอะไรนั้นถ่ายสนามสนเอนะสถานเด็กเล่นตอนกลางคืนเนี้ยหรือแบบบ้านที่อยู่หลังเดียวๆอยู่กลางอะไรนะอยู่กลางแบบอยู่กลางทุ่งอะไรเงี้ยแล้วแบบอะไรประมาณนั้นนะเอาง่ายคือคำใช่ใช่แล้วมันเหมือนมาจากมันแบบมันเหมือนมาจากความฝันนะมันหลุดมาจากความฝันอะไรใช่ใช่เหมือนคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะคือความฝันเลยเพราะความฝันไม่มีผลแล้วก็ไม่มีวันเป็นนี่ไม่นอนความฝันคือแม่งยังไงแบบบางวันแม่งก็เปรี้ยวจัดบางวันแม่งก็แบบไอ้อะไรนะคือแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมว่าพูดถึงความฝันเราดูแบบอธิบายไม่ได้อ่ะแบบวันนี้แบบไอ้ชีเล็กตามล่าขับรถไอ้อะไรก็ไม่รู้แบบแม่งโคตรที่อะไรความฝันคือแบบดูจริงสุดปากมากไปเปล่าเออรู้ว่าความฝันคือมันคืออะไรเป็นความฝันที่บ้าบอมากเลยกูฝันว่ากูจะมาเป็นความฝันที่แต่ความฝันของกูเป็นความฝันที่จะมาจับได้ใช่ไหมก็เหรอกูรู้สึกคือกูฟิลได้มึงกูเคยบอกในพี่ก็แบบความฝันกูแบบแม่งกูสามารถฟิลรู้สึกได้เลยอ่ะเออแล้วคุณเรื่องเท่าแบบนี้นั่นเองแล้วคุณโมกอ่ะเอ้ยน้องโมกอ่ะมีความฝันอะไรบ้างไม่รู้เลยวันนี้ไม่คนฝันแล้วมั้งแล้วคุณจะรู้อ่ะฮะเมื่อคืนฝันร้ายว่ะฝันว่าฝันว่าแม่ตายแล้วก็มันเหมือนจริงมากเลยรักแม่ไปมากๆนะคุณทำไมอ่ะเอาเดี๋ยวแม่คงตายก็ไม่รู้หรอกเราใช่ก็เห็นว่าใครรักแม่อันนี้รักตัวเองก่อน
ว่าตัวเองก็จะตายแล้วทำไมอ่ะจะตายเพราะอะไรอ่ะเครียดไงมีเรื่องเครียดเยอะมันเฮ้ยแล้วค่อยแก้ไปนะผมเป็นกำลังใจโอเคทุกคนก็มีเรื่องเครียดกันหมดใช่ไหมล่ะพี่ใช่ไหมผมเครียดของกูคือไม่ไปทำอะไรก็ว่าเครียดได้อ่ะเย้ทุกคนเลยมีความเครียดหมดเลยสุดขนาดกูอยู่เฉยๆเดินเฉยๆกูยังเครียดได้เลยมันไม่นี่หรอกไอ้เหี้ยก็มึงเอาเวลาแม่งไม่ทำประโยชน์เครียดเลยนะครับมีแต่เอาเลยแดกมาใช่ได้ก็สิคือจะมาเล่าพี่อะไรนะพูดอะไรนะทำไมมึงพูดเบาวะอยู่ดีมึงพูดเบามันดึกแล้วนะพูดมากก็โดนตบเออจริงเอาง่ายๆก็คือเดี๋ยวผมว่ามันก็น่าจะใกล้ได้เวลาสมควรแล้วแหละผมต้องไปแล้วใช่ไหมหมกใช่ไหมรับพี่นากูยาวอ่ะนั่นแม่งเหรอคุณนี่สาวเดี๋ยวไปคุณนี่เหี้ยแล้วคุณนี่วันเสาร์คุณนี่วันอาทิตย์คุณนี่จะถามคุณนี่ดีวันนี้จะอาทิตย์มั้ยวันจันทร์ก็สอบแล้วสอบเหรออ่านหนังสือเดี๋ยวไม่รู้เรื่องเนี้ยมั้งภาษาไอ้แล้วนะไอ้คณิตแถวกูไม่รู้เรื่องฮะทำใจแล้วอันนี้กูแบบแม่งทางนี่วะบ๊ายบายเอาละสวัสดีนะแต่ละคนไปกันละฝากวางสายผมหน่อยได้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 คุณยีโร่ยีโร่ถามกันดิอายุเท่าไหร่อ่ะแล้วแบบเราเปิดเผยคนรู้คนอายุหมดแล้วเราเจ็ดเสียอะไรเก้าหรือเปล่าไม่เก้าเมื่อเดือนเดียวนี่จริงปะฮะอะไรสิบเก้าอะไรเดี๋ยวอ๋อฟังไม่ทันอายุเท่าไหร่จะได้แบบเอ้ยอย่างนั้นแบบไม่ได้ไม่ต้องแบบเกรงอะไรกันมากแบบคนได้แบบคนรู้จักกันหน่อยอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องแบบเวลาคุยมันคุยเกรงกันกันเองอายุ20แล้วคุณน่ะ19เพิ่ง19เมื่อเดือนที่แล้วนี่เอานี่เราแก่เท่าไหร่วะ19หรือ20มึงเอ้ยไอ้เหี้ยดูบัตรประชาชนมึง19มึงเกิดปีไหนเนี่ยเกิดปี40ไอ้เหี้ยแม่งกูอยากรู้จริงๆว่าคือแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยคิดไม่ได้หรอมึงอ่ะมึง18เพื่อนเกิดปี2015โอเคกูยืนในวงประชาชนกูเกิด2019นะไอ้2049ไอ้2549เออใช่แต่ในความคิดกูเกิดเออเออไอ้ยาควันเกิด2005ว่าแต่ฟังหน่อยเดี๋ยวโอเคพุ่งแผ่นเดี๋ยวถ้าทำมาผิดละเออพอทุกทีนั่นคือแบบคนจำอายุวันเกิดตัวเองไม่ได้พุ่งแผ่นแผ่นไหมพุ่งจริงกูจำมันเกิดตัวเองได้แต่กูจำปีเกิดตัวเองไม่ได้ก็ใช่ไงก็เดี๋ยวนะคือปีเกิดของตัวเองนะก็คือแบบอยู่ดีแบบเขาต้องการข้อมูลเหมือนกันแล้วมึงใส่หมวกเนี่ยเขาจะเอาไงเออรู้ว่ามึงจำปีเกิดตัวเองไม่ได้อะจำได้จำได้แต่เอ้ยแต่ถึงปีเกิดเราจำไม่ได้นะก็ต้องทำใจแล้วก็ปวดใจอยู่บ้านเพื่ออยู่นอนกินนิดหน่อยว่าถ้าเขาถามอะไรเงี้ยแบบมันนี่อยู่นะแต่บางทีแบบเฮ้ยมึงไม่ได้แบบลืมพกกับชนเงี้ยแล้วแบบมึงก็ไปทำธุระอะไรสักอย่างที่แบบมันต้องใช้แบบข้อมูลส่วนตัวมึงอะใช้ข้อมูลในบัตรประชาชนเนี้ยปีเกิดชื่ออะไรเงี้ยแล้วมึงจำไม่ได้เคยจบเลยนะคนนี้จำนะเพื่อนแล้วอย่างนึงคือการทำงานครับมึงต้องการทำงานที่ทำแล้วแบบทำงานใช่ไหมพอมึงที่มึงบอกมึงจบแล้วมึงทำงานเลยอ่ะใช่ไหมทำงานอะไรนะทำงานเลยยังไม่รู้เลยจบไปทำงานตอนนี้ทำงานที่บ้านที่บ้านไม่เป็นไรแต่ตอนที่บ้านเลยเปิดพ่อแม่ดูแลให้อ่ะมีพ่อแม่ดูแลด้วยพ่อกับแม่ก็แค่อยู่ด้วยกันเฉยเพราะว่าเขาเฝ้าร้านทำหน้าที่อะไรหมดแล้วแล้วคุณยูโรล่ะฮะได้ยินอยู่ว่าตอนนี้ได้ย
ดีนโอเคโอเคเพราะว่าในดับหน้าจอไงอ๋อไม่สงสัยไงคุณจะนอนแล้วยังอ๋อยังเดี๋ยวท่านง่วงจะบอกไม่เป็นไรบอกอยู่แล้วแหละไม่หายไปหรอกงานจะไปเราอยู่ได้ยาวๆนะใครจะไปแล้วเหรอบอกหน่อยเราแยกเสียงไม่ออกเลยใครจะไปอ๋อบิ๊กจะไปไม่ได้จะนอนหรอกแต่คือผมพ่อกับแม่เขาต้องให้ผมนอนประมาณนี้นะไม่งั้นเนี่ยก็อยากรู้นะโดนจับไปขนาดโดนเรียกไปกินข้าวไม่ขอให้อันทียังโดนจับไปเลยบ้านนี้เดือดทั้งนี้ได้อย่างเสียอย่างอ่ะแหละมันได้อย่างเสียอย่างยังไงก็มีนู่นมีนี่ให้เล่นไงแต่หมายความว่าอาจจะไม่ได้มีเวลาให้ได้ขนาดนั้นนั่นแหละไม่อยากจะพูดเลยนะว่าตังเงินเต็มเองไหมที่จะเป็นแบบนี้ขโมยหรอแล้วแม่รู้ไหมไม่รู้จริงปะเนี่ยไม่รู้นะแต่วันนี้ก็พยายามเงียบๆมั้งไม่แน่ใจก็อารมณ์เหมือนกับว่าทำบัญชีลงเว็บทางลงมาผมเพียงแค่20 บาท 30 บาทเลยไม่ร้อยกี่บาทเข้าใจได้อย่างนี้พ่อแม่ผมก็แค่เขาเป็นคนเข้มงวดเลยในกลุ่มนี้เคยเตะใครออกไหมอ่ะไม่เคยนะไม่เคยเพราะว่าแต่ละคนจะมากเขาจะออกไปเองเพราะว่าบางคนคืออันนี้ส่วนมากมันเจอบางคนที่เข้าส่วนมากจะเป็นแบบเจอในนี้ของมึงวะเจอทั้ง Discord ในนี้แน่ออกเจอใน Facebook บ้างอะไรเงี้ยไม่เคยเจอหรอกแล้วส่วนมากแกคือคนในดิสนี่ส่วนมากคือไอ้นี่ไปหาไปเองมันไม่มีใครเข้าง่ายๆหรอกนะผมแกเป็นคนดูแลเฉยคุณแล้วดูแลเฉยยังไม่รู้จักชื่ออีกคนหนึ่งเลยชื่ออะไรนะไม่ได้ราฟี่มีเรียกว่าราฟี่อะไรทุกอย่างใช่ราฟี่เหรอได้ไปเรียกไปสามชื่อเลยใช่เมื่อก่อนคือสมัยเมื่อก่อนเอาจริงอันนี้คือรอแล้วเนาะสมัยเมื่อก่อนการที่ก่อนมาเจอที่เนี้ยคือเราไม่อยากเรียกชื่อจริงเราเรียกแบบไม่อยากรู้ไม่อยากให้ตัวเองรู้อะน้องว่าแบบเราเป็นชื่อใครเลยเรียกว่าราฟี่แล้วตอนนี้ทุกคนก็ติดเรียกว่าราฟี่ทุกคนเลยเราก็เลยเปลี่ยนนั่งเพราะไอ้ทีเนี้ยเรียกราฟี่ไปหมดเลยแล้วก็มาคนเนี้ยเขาไปเรียกเตียงว่ายูวีนาด้วยอ้าวเหรอใช่ถ้าไม่ยังเอาชื่อแล้วอย่างคุณริวคือตอนแรกเปลี่ยนคือเพราะหลังๆได้ความที่ว่าไอ้อะไรนะไอ้ใครนะเมื่อกี้ที่ริวด้วยความที่ว่าไปบอกริวว่าเอ้ยเรียกยูวีนาก็ได้นะเพราะแบบไอ้ตัวนี้คือแม่ดีกว่าคือต้องเรียกว่าแกเห็นชื่อเราในชื่อว่ายูกินะเพราะตอนนั้นเขาเปลี่ยนชื่อแกเข้ามาตอนเปลี่ยนชื่อพอดีเนาะเปลี่ยนชื่อเป็นยูกินะแกก็เรียกว่ายูกินะคือใครก็เรียกว่าเราในถึงปัจจุบันทำไมมีถึงอยากเปลี่ยนชื่อเป็นยูกินะว่าตอนนั้นก็มันคูกว่าโอเคกว่าแค่นั้นเองเห็นว่ามีตัวชี้แล้วไม่ได้มีความหมายด้วยไงยูกินะเราพกแต่หิมะใช่ไหมยูกินะใช่มันด้วยความที่มันมีความหมายด้วยแล้วแบบคือแบบมันเยือกเย็นเหนือหิมะอะไรเงี้ยแบบใช่ไหมเย็นเท่อะไม่ใช่เท่มันดูแบบมันคูลด้วยแหละและอย่างนึงคือมีตัวละครในเกมหนึ่งที่มีชื่อว่าจุกินาด้วยไงแบบมาจากบางดีมเนี่ยเราก็ชอบสมัยนั้นเราชอบเราเล่นบางดีมเนาะเราติดเราชอบนางเราชอบทีมนางเพราะนางแกทำเพลงร็อกคือแกมีชื่อนักภาคเก็ตจริงนะแล้วแกนักภาคแกไม่ก็ร้องเพลงจริงแกนักภาคแกไม่ร้องแกน้องเองจริงก็ทำไม่ได้ชอบกันเองก็เลยแบบไปตั้งชื่อให้แบบยูน้องยูกินะแล้วก็เปลี่ยนโปรไฟล์เป็นแบบชื่อของพนาเองแค่นั้นเองแล้วทำไมคุณยูโรถึงตั้งชื่อว่ายูโรเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะซิมเปิลสุดแล้วอะไม่อยากจะจริงๆจะเป็นบูโรนั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีความหมายยูโรมันก็ยังแปลว่าค่าตัดเชฟได้ใช่ช็อกโกพายนะยูโรแปลว่าอะไรนะแมงงาขนมค่าตัดเชฟอ่ะอ๋อใช่ยูโรค่าตัดเชฟใช่ใช่แล้วก็แบบแต่บูโรมันก็มีความหมายนะเดี๋ยวพูดกันมานะแต่ว่ามันดูไม่น่าเข้าหาไงหรือเปล่าคือยูโรนี่แบบที่เป็นตัวยีขึ้นต้นหรือเปล่าอันนั้นมันยูโรที่มันเป็น
ไม่ใช่ยูโรเหรอวายวายดิมันมีหลายอ่ะยูโรตัวอีอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่นะเพราะแบบฮะอะไรนะจะมาซิลบูอะไรนะอ๋อใช่แต่จริงๆเรียกบีมก็ได้นะถ้าไม่ถนัดอ่ะอ๋อยูโรนี่แหละไม่เป็นไรเรียกชื่อตามดิสคอร์ดนี่แหละง่ายกว่าแต่คนเล่นชื่ออะไรไม่ขอดความจริงมันเรียกง่ายใช่ปะ อย่างตอนแรกมาแอดดิสลาฟีจีลาฟีไม่งั้นแต่ดิสคอร์ดสมัยไหนล่ะ นานละก็เลยแบบที่ลาฟียาวช่วงหนึ่งมีก็เปลี่ยนแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมว่าคนเรียกลาฟีเยอะว่าพอเปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออื่นแล้วเขาก็เรียกชื่ออื่นกันดีเคยมีคนเรียกว่าดาฟีไหมสมัยก่อนคือไม่หรอกคือด้วยคนที่ตั้งชื่อลาฟีสมัยก่อนเราคือเข้าดิสนี้มาด้วยความที่ว่ามีคนเตะมีกลุ่มเพื่อนเราคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งที่เราเคยอยู่ที่เป็นเพื่อนกันจริงๆนะเตะออกอ้าวทำไมอ่ะไม่เล่าหน่อยนะมันคือเขาค่อยเราหน้าดีๆแล้วไม่อยากเขาเจออดีตดำมืดของเราแต่โอเคเดี๋ยวเล่าให้ก็ได้เพื่อเป็นบทเรียนแล้วกันนะสมัยนั้นมิโยครับเรียกไปว่าโอ้ขออนุญาตมิวก่อนนะโอมาว่าเย่มิสโกนะมิโยมิโยน่ารำคาญแล้วก็โดนเตะออกดิสดิสใครอ่ะดิสแฟร์ไอ้ดิสคนที่ชอบเหรอดิสเพื่อนเราเองเลยอ๋อแล้วตอนนี้เพื่อนเขาแล้วผมไม่อยากจะพูดเลยว่าตอนนั้นผมแม่งไม่มีเพื่อนเพราะอย่างนั้นเลยอ่ะคือจะพูดเลยนะว่าสมัยนั้นเมี่ยวแบบแล้วมีความมั่นใจตัวเองสูงนะอ่าแล้วแบบผมขนาดที่แบบว่าเรียกตัวเองว่ามิสโกยาเอได้จังหวะนั้นกูเพิ่งจัดทะลุว่าเอ้ยโลกนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าโมเดิร์นกราฟิกอยู่คือเวลาเขาเรียกว่าไงนะสมัยนั้นเพิ่งจัดทะลุหลายๆอย่างพอจัดทะลุปุ๊บก็มองว่าทุกคนแบบเฮ้ยคุณไม่รู้เหรอนี่เป็นความรู้พื้นฐานเลยนะเฮ้ยเราก็เคยเป็นแต่หมายความว่าผมก็เบี้ยวไงแต่ตอนนั้นผมแต่เราไม่ขนาดตอนนี้ผมดีขึ้นเยอะแล้วแค่ว่าราคาพี่ไม่ดีขึ้นเยอะแล้วแต่ตอนนี้คือดิสผมเพื่อนผมล้างหมดละอีล้างหมดละไม่มีใครไม่มีใครนี่แล้วไม่หรอกแต่ละคนมันแยกย้ายหมดแล้วเมื่อก่อนมันมีคนเล่นอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างฮิปโปแอบเพื่อนเพื่อนไข่ว่าจำไม่ได้วันลืมมันหมดละจำได้อยู่ว่าเคยเข้ามาคุยกันอยู่ปีโป้มีอ่ะแอบเพื่อนหลายคนบางคนมันก็โดนแบบโดนอะไรอย่างแปลนะแต่นี่เยอะเลยนะเรา150 145คนนะได้เชียร์ปั้นไม่ไปทางเลยตรงนี้วะนะคิดล้าไว้หรือโถเอ้ยทักอะไรเนี่ยแอบแบบเนี่ยแม่มีแต่คนอะไรนะไอตรงอะไรนะตรงแบบติดโดนแฮกกันเนี่ยว่าแบบเนี่ยตรง Counter Strike 2 Limited Test เมื่อ2เมื่อปีที่แล้วนี่เนี่ยอย่างเงี้ยก็คือคนโดนแฮกกันเนี่ยติดเมื่อถ้าแบบออนดีทีก็ล่าสุดเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะชมทีม2คุณรู้ไปปั้นไว้ได้ไงไม่รู้ใครเชิญมาไม่รู้ว่าใครเชิญมันวิชโชชาร์ปดินนี่ก็กูรู้เหมือนกันน่าจะล้างแล้วมั้งน่าจะล้างแล้วใช่คนน่าจะล้างกันหมดละไอ้ดิเชียร์เอิร์ธแม่งเยอะจังวะผมแม่ไว้24คนอุ้ยทำไมต้องมีคนชื่อเอิร์ธด้วยเนี่ยเหี้ยว่ะมีกันหมดแล้วนี่คนไทยมันแปลกหมดแหละจริงเพิ่งออกจากดีดมาคนที่ชื่อเอิร์ธชื่อเอิร์ธมีอะไรจะบอกอย่างนี่บิ๊กนี่แปลกไม่นะมันดูที่พร้อมใหญ่อะก็มันแล้วแต่คนอะแต่ว่าถ้ามองให้แปลกมันก็แปลกอะคิดยังไงดูเปลี่ยนที่เป็นวิกเตอร์ดีวิกเตอร์ก็ดีแล้วมั้งคิดว่าไงเราเปลี่ยนเป็นเนี่ยบิ๊กเนี่ยแบบคนผ่านมองแบบเฮ้ยกูตัวใหญ่อะไรเงี้ยแต่แบบกูสูง180อ่ะไม่สูง181ก็ถือว่าใหญ่ไงก็บิ๊กไงก็บิ๊กชุบเยอะเออ
181นี่ถือว่าสูงเหรอนึกว่าอเมริกามันจะสูงกัน240สิไม่ขนาดนั้นชาวบ้านเขาไงชาวบ้านเราไงมันถือว่าสูงไงชาวบ้านเขาคือแบบจีนเขาเตี้ยนะไม่เชื่อว่าเนี่ยเพราะหลักคือแบบอเมริกาคนสำนักเขาเรทอเมริกาบอล275มึงเหมือนกับบ้านเราหมดเลยเรทจริงๆนะแบบเรทจริงๆอ่ะสูงประมาณ175 59มึงก็จะไม่ผิดแต่จะใช่บอกว่า59นี่275ป่าววะเขาไม่ได้นับเหมือนเราเป็นแบบเป็นแบบเป็นเมตรอะไรเงี้ยไอ้บ้านเขานับเป็นแบบนิ้วเป็นแบบไอ้เหี้ยระบบอเมริกาไอ้เหี้ยแม่งเอ้ยระบบนี้ไม่มีใครใช้กันอ่ะใช่175ต้อง175ผม175เรทบ้านเราเนี่ยเฮ้ยใช่วะเอวิเดตเอวิเดตนั่นเราตอนรับผิดชอบว่าอะไรล่ะนาฟี่อยู่ไหมนาฟี่ช่วยส่งโปรตีนของบ้านเรามันเขาบอกว่าเขาบอกว่าสูงวันรับผิดชอบ180เฮ้ยถ้าสมมติว่าเราเข้าไปอยู่ในโลกอนิเมะได้เราจะทำอะไรเป็นแรกเบียวกับโลกที่เราชอบได้อ่ะก็คงสมมติถ้านาฟี่เข้าไปเป็นผู้การในอาชิเลนได้ฮะถ้าแบบคือถ้าเท่าพูดอย่างนั้นนี่คือแบบตามไม่ทันกูอยู่ในทีวีกูเลยอ่ะพี่น้องกูในความฝันกูเลยอ่ะทำเป็นอะไรอย่างไรไปถ้ามึงเข้าเป็นโลกาเซเลนแล้วพี่คือมันต้องเรียกว่าคือไม่อยากพูดแต่ว่ากูจะมัดโชว์ภาพไปดูด้วยว่าแต่ละคนเป็นยังไงอ่ะยูโรเข้าใจใช่ไหมเข้าใจงั้นต่อไปตายูโรละเนาะก็จะมองคนที่มันตรงสเปกอะเอ้ามันก็ต้องมีชอบไหมเล่าก็โลกก็จะไม่ออกอะแต่ก็จะไปอยู่ในโลกไหนคุณเอาโลกของอันนั้นละกัน Civil War 2ฮะ Civil War นะผมอาจจะคอมพิวเตอร์เหรอนะก็เชี่ยเอาก็ให้มันเป็นฮิสตอริคอลจะได้รู้ไงว่ามีอะไรบ้างผู้เล่นไม่ขนาดนั้นเดี๋ยวตายเราอยู่ในนี่ก็ได้นะไอ้ตาอะไรสักอย่างเนี่ยไอ้ดอชายฮะใช่ไปเป็นโปรดิวเซอร์นะเออสรุปแล้วเองสองคนคิดว่าเราเป็นคนยังไงวะหมายถึงแบบว่าคุยกันครั้งแรกเงี้ยในตอนเนี้ยน่ากลัวไหมคืออย่างเงี้ยไม่นะเราเป็นคนที่คุยสบายมากเราเป็นคนคุยสบายไม่มีความชิบหายมากอย่าเอาอะไรมากแค่นั้นเองไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากวีให้สนุกของเนาะส่วนเราก็มองว่าเองเป็นคนขี้อายแล้วก็เขาได้ไงนะค่อนข้างจะจะพูดยังไงดีเชื่อไหมอ่ะได้ขี้อายกับไม่นี่กับค่อนข้างอ่อนไหวถ้าเราพูดจะเชื่อไหมอ่ะขอบคุณคุณประเสริฐเราจะบอกว่าเหตุการณ์ที่เราทำความรู้จักกับคนหนึ่งคนแล้วมีใครหลายๆคนเข้ามาในดีแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับเราด้วยมันเดจาวูมากอะทำไมแบบนี้มาก่อนอะเข้าใจไหมอะแบบมันเวลาใช่คือเราจะเสนอคนหนึ่งคนใช่ไหมเวลาเราคุยกันในดีไหนอย่างเงี้ยก็จะมีพักเพื่อนเขาเข้ามาแล้วเราก็จะทำตัวไม่ถูกแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยจนถึงตอนนี้อะแล้วก็จะบอกว่าดีนั้นเราก็เพิ่งออกมาแล้วมั้งเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะคนที่เขาจะคุยอ่ะเขาก็จะแคร์เราในตอนแรกๆเว้ยแล้วหลังๆเขาก็จะแบบว่าต่างคนก็แบบว่าต่างแยกย้ายอะไรเงี้ยหรือไม่แบบต่างคนต่างอยู่ต่างเล่นเกมของตัวเองถูกเพราะงั้นน่ะมันก็จะเป็นแพทเทิร์นนี้อ่ะแล้วเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวดิสนี้ก็เป็นแพทเทิร์นนั้นแน่ๆให้พูดตรงๆเลยมันก็จะเป็นแพทเทิร์นนั้นแหละถูกเพราะว่าดิสนี้เล่นนั้นได้แล้วเล่นได้อยู่แล้วก็ดูอย่างเราอย่างปั้นดิเขาเล่นเกมก็นานๆทีจะชวนเล่นเกมแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันส่วนใหญ่ก็จะคุยกันใช่ไหมล่ะคือวันนี้คนหนึ่งเป็นเราเนี่ยแหละไม่ต้องกลัวคนนั้นละคือปั้นรู้แล้วว่าเอเวนคือใครปั้นเอเวนคือใครรู้แล้วนะคือเอเวนคือใครนั่นแหละแค่ปั้นมันก็จะเข้าเกมมาตลอดแหละครับนั่งเล่นเกมมาอยู่ดีไม่เข้าไปละแล้วก็มันไล่เล่นเกมถามหน่อยดิว่ากลุ่มนี้มีผู้หญิงไหมอ่ะฮะกลุ่มนี้มีผู้หญิงไหมอ่ะยังไม่ได้มีแล้วก็จะบอกแค่ว่าคนนั้นตัวตึงมากโอ้โหพูดแล้วคิดถึงคนเป็นโนว่ะเขาชื่อคนเป็นโนเขาไปไหนอ่ะเขาออกกันหรอไม่ออกผมไม่รู้ว่าเขาไปไหนเขาไม่ออก
ที่เขาหาสุดคืออะไรเรื่องไรโพเรื่องไรดูดาวโพกันกูไม่อยากจะเชื่อไอ้เชี่ยมึงจะไปมึงจะไปปลูกอะไรวันหน้าเห็นเหรออ๋อคนเร็วเข้ามาทำไมเนี่ยมึงจะไปพูดมึงจะไปพูดอะไรอย่างนั้นวันหน้าไอ้เชี่ยแม่งเอ้ยโอ้ตอนนี้พี่เล่นเกมมันอยู่พี่ขอบคุณทั้งส่วนตัวเองครับเจอกันเนี่ยพ่อใหญ่เนี่ยพี่พ่อใหญ่ขออนุญาตนะเป็นเรื่องส่วนตัวคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเฟรนลี่นะแล้วก็ออกแนวใต้ตีนิดหน่อยเองรู้ไหมที่หาสุดคืออะไรเจอกันครั้งแรกชวนดูหนังโป๊เลยแล้วเราพี่ก็ระบายพี่เล่นตามเลยนะเฮ้ยไม่คือเข้ากันได้เพราะว่าเป็นคนแบบนี้อยู่ในโลกมันเข้ากันได้จริงอ้าวริวไปไหนอ่ะอ๋อแกไม่เริ่มจะจับอะไรแล้วนะไม่เป็นหรอกคือแกนี่บอกว่าคุยเรื่องส่วนตัวไงใช่ใช่เขาจะคุยเลยก็จะนิทานก็ดีแล้วริวไม่อยากให้ใครรู้เยอะคือเรียกนิทานได้ไหมต้องเรียกว่าเพื่อนของเพื่อนพอดีเพื่อนไหนอะไรนะเพื่อนนี่เรียนในคณะแม่งไม่ออนกับคนดีไล่เงี้ยที่ปิดแม่งปลายแม่แล้วคือแบบเห็นออนอยู่แบบอย่างเดียวก็รู้แบบไอ้เงี้ยคนไม่เอาไหนอะไรวะพี่บอกคนไม่เอาไหนอะแต่มันก็ไม่เอาไหนจริงๆที่มันก็ไม่เอาไหนจริงเย้วะเฮ้ยพูดไปแล้วนี่จริงๆก็ทั้งง่วงก็นอนแต่วันนี้ไม่ง่วงอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่หมายถึงว่ามีพ่อแม่บังคับไหมไม่นะฟรีก็แล้วแต่จะนอนก็นอนอย่างเงี้ยฟรีก็ดีแต่ว่าเราไม่มีสิ่งที่เราต้องการที่จะแบบมานอนเราถึงบอกไงมันได้อย่างเสียอย่างไอ้ก็อาจจะไม่เข้าใจคือสำหรับครอบครัวที่ไม่มีแบบเราผมไม่ได้มาจะเข้าใจดังนั้นคุณก็ต้องภูมิใจไว้ว่านั่นแหละคุณมีอะไรกินเว้ยแต่คุณอาจจะต้องแลกมากับการนอนเร็วเนี่ยมีอะไรกินนี่คือฟอกกับแม่นะเพราะส่วนใหญ่ถ้าผมโตปุ๊บผมจะโดนถีบจากบ้านเอาก็แน่นอนเดี๋ยวป้าแม่โอเคโดนด่าละครับกำลังขึ้นไปแล้วครับไม่มาทำเลยว่าอย่าทำกับเราแหละอย่าเจอกันตรงนี้มั้งบ้างแบบไอ้แบบอยู่มหาลัยใช่ไหมเป็นไงอยู่มหาลัยแล้วเป็นไงบ้างชีวิตมหาลัยเราก็อยู่เหมือนกันงานเยอะนะชีวิตอะไรเรียนเรียงคณะอะไรถามได้ไหมอ่ะวิศวะวิศวะซอฟต์แวร์เรียนอะไรซอฟต์แวร์ดีจังเลยอ่ะนี่เราเรียนมนุษย์นะอิงอ่ะ เอ็งเรียนอยู่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ป่ะจำไม่ผิดเอ็งพูดอยู่เราเรียนเชียงใหม่ว่าก็จริงคือจะไปเรียนเชียงรายแหละแต่ว่าเราดันพลาดสมัครอะไรนะสมัครทีแคทที่ระบบทีแคทแล้วอะไรนะด้วยความที่ว่าสมัครเสร็จแล้วลืมจ่ายตังค์ไม่ลืมหรอกคือไม่รู้แม่งจ่ายตังค์ด้วยด้วยคือกดสมัครเสร็จปุ๊บแล้วก็ปัดทิ้งไปเลยอ่ะได้มั้ยปัดเว็บทิ้งแล้วก็ไปทำอย่างอื่นแบบไปนั่งทำอย่างอื่นแทนที่มันไม่ใช่แบบอะไรเงี้ยก็คือมันก็เลยพลาดก็เลยเข้ามาแบบเข้ามาอะไรนะในมหาลัยเอกชนแทนก็ลดทั้งหมดเลยอีกอันก็ห่วยหน่อยแต่เราเริ่มเรื่อยๆอย่าแต่โอเคใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวโอเคถือว่าโรงเรียนถือว่ามหาลัยนี้ที่อยู่ก็โอเคก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าต้องมองอีกเรื่อยๆดีกว่าว่าตอนนี้คือจบการภาคแล้วจบการภาคละตอนนี้ก็ทั้งวันเนี้ยแต่ว่าเอ้ยไม่ต้องหมดเออจริงๆวันนี้ก็เรียนอ่านหนังสือแล้วนะแต่แบบเราเป็นคนอ่านหนังสือเกี่ยวกับอะไรการคำนวณเรื่องการคำนวณเพราะเราไม่เข้าใจว่ากูเรื่องนี้ว่าคือแบบไม่เข้าใจใครเลยอะไรที่เราเกี่ยวกับการคำนวณนี่คือแบบมันตึ๊บไม่เข้าใจเราคำนวณก็แบบเอ๊ะง่ายๆอ่ะแค่นี้เรียนหนักไหมอ่ะไม่มีปัญหาไม่หนักไม่หนักปีแรกนี้ไม่หนักอยู่เรียนเดียว
คือปัญหาอย่างแรกคืออาจารย์แกสอบเรื่องนั่นแหละอาจารย์แกแบบเบามากอะแบบเบาง่วงเบาเราเบาหลับเลยอะก็แง่ละคือแบบขนาดใครได้เหรอคนที่แบบเรียนในคณะเราเราก็พูดเลยว่าแบบเรียนไม่เรื่องสักคนพูดจริงไม่มีใครเรียนรู้เรื่องเบามากพูดแบบทำเนียงแบบจะหลับอะครับคือแบบใช่ไหมเอาละครับแบบคือแบบไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นไม่มีเสียงแบบเอาละครับอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยที่แบบให้แบบมีการแบบไฮไลท์เสียงให้มันแบบน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยคือแบบเสียงมันแบบโทนเดียวกันแทบเกิดทั้งหมดเลยนะมันไม่แบบพิษห่วงอะคุณจริงเข้าใจได้วะคือเพราะว่านี่ก็เป็นคือเทปรักมันคือเรื่องเทปรักนะคือปัญหาคือมันคือให้งานวิทยาซึ่งหน้าตาเขาไม่รู้ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องคนรุ่นพี่ปีสองที่อะไรนะอยู่หอด้วยกันก็ยังบอกเลยถ้าแบบเฉพาะแบบเรียนอะไรนะวิชาเฉพาะของซอฟต์แวร์เงี้ยมีอาจารย์คนหนึ่งมั้งโทนแบบแข็งโทนแบบพ่วงมากแข็งแฉบมากแล้วก็ไอ้ปลายดิ้งงงมากมากเรียนไม่รู้เรื่องเรียนไม่รู้เรื่องแล้วอ่านหนังสือเองใช่ไหมสุดท้ายก็อ่านหนังสือเองใช่ไหมไม่ใช่ใช่อ่านหนังสือเองดีหน่อยที่อาจารย์แจกสกิทให้เราก็อ่านหนังสือบ้างอ่านแบบก็อ่านประมาณ2ชั่วโมงอ่ะแล้วก็อ่าน2ชั่วโมงแล้วจะเล่นเกมยาวเพราะว่าเพื่อนมากันเออเราแบบคือเราเป็นคนที่แบบว่าอะไรนะเพื่อนสำคัญกับชีวิตตัวเองเพื่อนมาต้องมาเพื่อนมาต้องมาต้องมาอยู่กันเนี่ยแบบแล้วที่เขาแบบคืออยู่นี่คืออยู่ยาวจริงนะแบบอ่ะชมว่าแบบแล้วตื่นเช็ดโมงเนาะเพื่อนมากันละเราจะยังไม่มาสักหนึ่งเพราะว่าแบบเหมือนแบบทำธุระทำตัวเล็กน้อยอย่างไอ้ตอนวันเนี้ยเอาจริงก็ตื่นเก้าโมงมั้งอ่านเก้าโมงอ่ะแล้วได้แบบฟันเช็ดก็ไปอ่านหนังสือนิดหน่อยแล้วก็อะไรนะ11โมงก็ไปนั่งเล่นเกมกันละเพราะว่าอะไรนะมีคนชวนก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกพี่บิ๊กนี่แหละเราเล่นเกมอะไรบ้างหรอขอถามได้ไหมอ่ะโอ้ต้องเลยว่าไม่ได้หลายเกมนะมีโลบอกแต่ถ้าจะให้โลบอกเคยมีแต่ว่า ID ตอนนี้กำลังกู้คืนอยู่เพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับรหัสสองชั้นมันน่าจะเคยดีแล้วเนาะว่าแบบมันอยู่ในหัดมันอยู่ในมือถือเก่าอ่ะเราไม่ใช่มันก็คือแบบมันปิดตลอดเวลาแล้วคือแบบเราส่งเข้าไปไม่ได้ทำไม่ได้คือกู้คืนรหัสโลบ็อกแบบคือปัญหากู้คืนรหัสโลบ็อกก็คือเว็บมันห่วยอ่ะคือเราไปทำพาสคีย์ใช่ป่ะมันก็เลยเปล่าคือไม่ได้ทำพาสคีย์แต่ทำรหัสของฉันคือเข้าใจว่าแบบเพื่อการรหัสโดนแฮกเพราะโดนแล้วเพราะโดนมาแล้วจริงๆกับรหัสเก่าเราก็โดนเพราะโดนมาแล้วจริงๆกับรหัสเก่าก็เลยรหัสใหม่นี้คือแบบทำแบบเหมือนแบบทำแบบสมัยตอนแรกทำแบบกลัวมากมั้งจนแบบจนลืมไปว่าคือโทรศัพท์เก่าบางทีมันพังได้เนาะเราทำแบบกันจนแบบลืมไปแล้วอ่ะมีแบบพาร์ทคีย์ที่แบบตอนนี้จำไม่ได้แล้วจะว่าแบบรหัสอะไรที่แบบรหัสสี่หลักที่แบบต้องแบบไอ้ถ้าเวลาจะเปลี่ยนตั้งค่าอะไรเงี้ยนั่นแหละเป็นปัญหาครับตอนนี้คือล็อกก็คือปัญหาล็อกของเราคืออะไรนะเวลาไอเราจะส่งเรื่องไปละแต่ว่าตัวล็อกมันบอกว่าไอตัวเรื่องอ่ะเรื่องมันติดเลอร์ติดอะไรก็ไม่รู้สักประหยัดนั่นแหละใช่แบบอันที่จริงๆมันส่งได้มือถือก็ส่งไม่ได้เหมือนกันมันคือปัญหาแปลกมากคือต้องเว็บมันแปลกจริงเราก็เลยแบบล็อกคือทิ้งไปแล้วก็คือแบบไม่มีแค่นั้นเองอ๋อตอนนี้ก็มาคืนแต่ตอนนี้ก็พยายามกู้คืนอ๋อโอเคใช่พยายามกู้คืนอยู่เพราะว่าเพื่อนในคณะเล่นกันเนี้ยเพื่อนในคณะบางคนเล่นนะแบบเอ้ยบางทีแบบเอ้ยก็จะกลับไปใหม่ละแบบยังติดหนักกู้คืนหนักไม่ได้ก็ยังไม่ได้อยู่ดีอย่าแล้วตอนที่เล่นโลบอกอะเล่นแบบอะไรมั่งส่วนมากเราเป็นสาย FPS แต่เราสายยิงปืนจริงๆอะเราคนไม่ชอบเล่นแบบโลบอกันแบบอื่นๆที่มันไม่ใช่แบบนะครับที่ทั้งหมดเราเป็นคนโตมาเกมยิงปืนเนี่ยเราเป็นคน
ถ้าเป็นเกมยิงปืนอยู่แล้วเนาะแล้วพอมาเล่นเกมอื่นแล้วรู้สึกมันแปลกเคยเล่นเกมแรกในระบบที่เราเล่นคือเกมยิงปืนเลยเริ่มต้นมาแต่เกมยิงปืนเลยนอกนั้นคือแล้วก็มีพวกเกมที่เหลือก็เป็นแบบเกมยิงปืนพวกเกมไอคูมเนี่ยเกมแบบเนาะเกมที่มันต้องเล่นแบบไออะไรนะทำเงินนะเกมแบบไทคูนแบบซิมูเลเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่ใช่ใช่แบบนั้นแหละแล้วคุณเคยได้ยินแมปโลคูนไหมอ่ะเคยได้ยินแมปโลคูนไหมไม่เคยฮะโอเคคุณอันนี้ไม่เคยนะคุณ19จริงหรอใช่19แท้ๆเลยเกิด2518เดือนที่แล้วโอ้เอ้ยคุณดูแก่ของผมยังไงเนี่ยหมายความลักษณะการพูดกันจาอ๋อเหรอพอดีเราอยู่กับคนใหญ่ไปเยอะนะแล้วก็เป็นคนนิ่มแบบว่าคือได้เป็นคนที่แบบว่ามันอย่างหนึ่งคือเราเป็นคนที่ชอบแบบคิดอะแต่คนที่ชอบคิดแล้วก็แบบวิเคราะห์กับอาชีพเราเจอในตลอดทั้งวันตลอดเวลาไงว่าแบบอาชีพเราเจอมีอะไรพักไงแต่บางคนที่ชอบดูแบบข่าวแบบช่องสมัยแบบเรื่องเกี่ยวกับชีวิตด้วยไงสมัยแบบเด็กสมัยนี้เป็นยังไงบ้างด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันให้เราเรื่องว่าแบบเป็นที่ชอบดูชอบอะไรนั่นด้วยแบบใน TikTok ใช่มั้ยเนี่ย TikTok เราเป็นคนไม่เล่นเลยเพราะแบบเราไม่อยากจะเจอคอนเทนต์ที่แบบว่ามันไม่ประโยชน์สำหรับเราเราบางคนที่ไม่เล่น TikTok เลยคือ TikTok มันประโยชน์อยู่นะที่แบบเฮ้ยก็สำหรับใครหลายคนที่แบบเฮ้ยเนาะทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า TikTok มันโปรโมทง่ายมากแต่แบบคือประมาณ 70% ของ TikTok สำหรับเด็กสมัยเนี่ยเด็กเจนซีตั้งแต่เจนแบบอายุเท่าเราสูงกว่าเราก็มีอายุตั้งแต่อายุแบบกว่าเรายังแบบเด็กเล็กแบบชอบทำคอนเทนต์ที่ไม่ประโยชน์อ่ะมันเรื่องเราไม่น่าดูแล้วบางคนนี่คือแบบทำทุกอย่างเพื่อวิวอ่ะทำทุกอย่างเพื่อวิวทำเรื่องผิดกฎหมายเพื่อวิวก็มีดูฝรั่งนี่แบบโอ้โหไม่ไหวอันนี้แย่แย่มันยิ่งว่าแย่มากขโมยรถเพื่อวิวเนี่ยทำตัวแบบละลานชาวบ้านเขาเพื่อวิวเนี่ยเป็นอะไรที่แบบแย่ที่สุดตัดสายหูฟังอยู่ในหูถ้าเราพี่กับพวกแบบคนผมได้ทำจริงจริงนั่นแหละที่แบบยอมล่ำคิดต่อเวลาไปแบบชอบไปดูแบบคอนเทนต์อะไรแบบเนี้ยมันให้แบบว่าแบบถึงว่าแล้วให้เราแบบความคิดอะไรหลายอย่างแล้วมันให้เราแบบอีกคอได้ไหมแล้วตอนนี้เป็นคีเทนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไหมอ่ะวันนี้ตอนนี้ไม่ได้เป็นนะเป็นคนไม่เป็นไม่เคยคิดจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไม่ใช่ว่าไม่เคยคิดจะทำแต่ถ้าเป็นแบบเหมือนงานเล่นๆแบบเฮ้ยไอศกรีมเล่นๆเนาะสนุกเงี้ยไม่ได้แบบว่าจะจริงจังอะไรกับมันก็เคยไอศกรีมไปแบบ 7-8 รอบแล้วก็พอมั้งเพราะแบบช่วงนั้นติดสอบครับตอนติดสอบพอดีด้วยแล้วมันก็เลยแบบทำให้แบบไม่มีอารมณ์เล่นใช่ไม่มีอารมณ์ทำเพราะว่าแบบต้องไปอ่านหนังสือต้องไปอะไรเงี้ยเสียงานด้วยไปอ่านหนังสือเสียงานอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทำให้ไม่มีอารมณ์เล่นเลยคุณรู้จักกับคุณกายไหมอ่ะคุณกายช่วงจริงทำหนักแล้วเราคนไม่รู้จักมากเพราะว่าตอนแรกไอ้บิ๊กไปเจอมาถูกกันนั่นเองบิ๊กไปเจอแล้วได้คุยอะไรบ้างไหมเคยคุยไหมคือแกจะมาจากคือคุณกายแกจะมาหลังตอนที่บิ๊กถ้าแบบตอนที่เราอยู่กับเพื่อนเนี่ยอยู่กับโมกเล่นอยู่กับโมกหรืออยู่กับไอเชียแว่นคนกายไม่ได้ครับไม่เขาเดี๋ยวก็คือแบบเอาใหม่คือคุณกายจะไม่เข้าตอนไหนนะตอนที่มีใครอยู่นะตอนที่บิ๊กไม่อยู่อย่างเดียวเลยตอนที่บิ๊กไม่อยู่ก็คือบิ๊กคือแกจะไม่เข้าเพราะว่าบิ๊กไม่อยู่เนี่ยจะเราเป็นเมย์ได้คนดูแลไงแบบคือถ้าไม่มีใครคุยด้ว
วยก็นิดนี้จะล้างทันทีเป็นแค่คนดูแลเฉยแล้วใครเป็นหัวหน้าดิจริงหัวดิคือไอ้ดิโอ้โหแต่มันไปตั้งแต่มันไปตั้งยศไอ้เป็นแบบมันไปตั้งยศไอ้อยู่ต่ำอ่ะอยู่แบบยศต่ำๆไว้แล้วแบบเนียนไม่รู้อะไรเหมือนกันพูดจริงนี่คือไม่รู้เหตุผลนี่ผมไม่รู้เหตุผลจริงแต่คุณเคยคุยกับคุณกายใช่ไหมหรือไม่เคยเลยใช่นี่คือเคยใช่ไหมเคยคุยคุยเบาอยู่เหมือนกันแต่แบบพอตอนนี้แกจะคุยกับบิ๊กตลอดอะแบบแกคนที่แบบว่าคือถ้าอยู่กับบิ๊กแกเป็นคนที่คุยแบบเหมือนคุยแบบสงครามโลกแกคนที่ชอบแบบคุยแบบโต้ตอบเป็นคนที่ชอบคุยโต้ตอบเนาะหาเรื่องให้คุยแล้วก็คุยแบบโต้ตอบว่าเอ้ยอย่างเช่นบริษัทนี้นี่เป็นยังไงเราอยู่ตลอดแล้วก็พอตอนนี้คุณกายกับทีนี้มาคุยกันเราจะคนที่เงียบทันทีเว้ยเพราะว่าเราไม่อยากยกคนของเขานะแบบยกคนอะไรที่เขาทำนะเพราะจริงๆว่ามันเป็นแบบนี้ตลอดอย่างตอนที่ไปกับยูโรแหละตอนนี้คือแบบเราเป็นเรื่องอ่ะเพราะจริงๆวันนี้เราไม่เรื่องจริงแล้วแบบเราเงียบอ่ะเราไม่รู้เรื่องจริงอย่างตอนเมื่อกี้จริงบางเรื่องเราก็ไม่รู้จริงๆนะไม่รู้เหมือนกันอ่ะเลยหาเวลาไปนั่งกินข้าวไปทำกับข้าวกินไว้ไม่น่าเชื่อก็เลยแบบในตอนเมื่อกี้ในตอนนั้นที่คุยก็เลยแบบเอ๊ะขอไปทำกับข้าวนะคือก็เลยรอเถียงไว้งั้นพูดจริงแต่อะไรนะบิ๊กกับกายพวกนี้ชอบเป็นคนแบบเนี้ยชอบเถียงชอบไปเถียงกันเนี้ยแบบกันแกมโต้ตอบอะชอบฟังเหมือนกันนะก็ชอบแบบนั่งฟังนั่งพูดนั่งฟังกันหรือว่าแบบเป็นแบบเป็นตัวทีอ่ะบริษัทคนคุยกันแต่แบบพี่มาดูคนเดียวให้ตายเถอะน่าเห็นใจเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเราก็เป็นหนึ่งในนั้นคือวันนี้เนี่ยก็เราสนิทกับกายและกายก็ไปรู้จักกับบิ๊กแล้วทีนี้วันนี้ก็เล่นMinecraftกับกายและกายก็ชวนบิ๊กมาแล้วก็ทำความรู้จักให้เราก็ให้เรารู้จักกับบิ๊กแล้วพอเล่นจริงๆแล้วว่ากายเงียบเลยกายไม่ค่อยพูดเลยไม่รู้ทำไมอาจจะเป็นเพราะว่าเรากับบิ๊กคุยกันเยอะมั้งกายเหมือนแบบว่าเป็นคือตอนแรกกายพูดเยอะแต่พอเราคุยกับบิ๊กแล้วเนี่ยเหมือนกับเรากับบิ๊กอ่ะคุยกันแล้วมันถูกคอแล้วกายเขาก็ดูนอยเลยอ่ะแล้วก็ไม่รู้ทำไมบางทีแกบางทีแกไม่นะแต่เหมือนกับว่าไม่หรอกคือบางทีอาจจะแบบอาจจะให้เกียรติการพูดหรือมั้งแบบมีคนพูดแล้วคือไม่อยากแทรกอะไรเงี้ยเป็นอันนี้เป็นไปได้เพราะว่าเราก็เป็นคนแบบนั้นเหมือนกันถูกแต่บางทีถ้าแบบว่าไอ้ที่ไม่ใช่แค่เรื่องเราคนเดียวคือแบบว่าเราเป็นคนที่แบบบางทีคืออะไรนะถ้าสมมติตอบผิดหรืออย่างไรเราจะแทรกออกมาเลยว่าแบบเฮ้ยไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ใช่คือว่าพูดจริงว่าไม่ใช่กันเลยซึ่งอันนี้อาจจะเป็นแบบว่าแค่ว่าแกน่าจะให้เกียรติว่าแบบให้ทำความรู้จักนี่แหละอันนี้คือในทางของเราแค่จากที่ยูโรพูดกันนะก็เราในเรื่องมุมมองไงว่าเราจะเป็นแบบนั้นก็ได้แต่กายน่าสงสารเราจริงก็เชิญกายมาได้นะเราจริงก็เชิญกายมาได้นะกายอ่ะเขาเป็นอินโทรเวิร์ตแล้วเขาก็ไม่ชอบอยู่กับคนที่ไม่สนิทแล้วยิ่งมาให้รู้จักเนี้ยกายไม่ได้เลยแล้วเราเชื่อเลยว่าสถานการณ์เมื่อกี้ที่เราอยู่คือนั่นแหละอย่างที่บอกมันเป็นเดจาวูของเราด้วยแหละที่แบบว่าเราอยู่ในสถานการณ์นี้มาแล้วเราก็โดนเหมือนแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดสุดท้ายแล้วคือเราก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ออกเลยอ่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราก็คือหลังจากที่เราสนิทกับบิ๊กอ่ะแล้วบิ๊กก็เหมือนแบบว่าคุยกับเราสองคนเพราะว่าตอนนั้นกายเหมือนเขาหน่อยไปแล้วเขาก็ไปทำนี้ทำนั่นไปแล้วอะไรเงี้ยเออเราก็เหมือนกับนั่นแหละบิ๊กก็แบบแอดเพื่อนมาแล้วก็แบบว่าอยู่ดีก็คุยต่อไหมอะไรเงี้ยยังที่เชิญกายมาคุยก็ได้นะแต่แบบเราจะได้นี่หน่อยยากพอดียากอยู่เนาะแล้วมีคนเรามีเพื่อนที่เป็นแบบอะไรนะอินโทรเวิร์ตที่ว่าเรามีเพื่อนที่เป็นแบบเดินกันแล้วก็มีคนที่เป็นอะไรนะมีคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจริงๆมันทำความใจได้ไหมก่อนเราไม่เคยแบบเราไม่เคยคิดแบบนี้แต่มีคนที่แบบมีคนในคณะมันเคยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วแบบให้ปลายนี่นั่นให้เราแบบว่าเฮ้ยถ้าว่าแบบเป็นอย่างนี้นะเราต้องแบบเอ้ยให้เวลาของเขาอะไรเงี้ยเราต้องให้แบบบางที
ราอยากเราคนให้ความให้มันให้ใส่ใจเขาบ้างอะไรเงี้ยเออแบบเอ้ยเออระดับนั้นเนี่ยซึ่งพอเราพูดมาพูดหลักก็เข้าใจแล้วแบบการที่จะเจอกับคนแบบนี้มันเป็นยังไงซึ่งถือว่าแบบก็ถือว่าโอเคเออแล้วเอ็งคุยกับเราแล้วเอ็งกลัวเราไหมเอ็งว่าเราน่ากลัวปะไม่นะเราเป็นคนเราเป็นคนที่เป็นรีเราไม่มีปัญหาครับอ๋อไม่มีจะเยอะจริงหรือว่าเราเธอได้กลัวเรามากกว่าแล้วหรอทำไมอ่ะเขาพูดจริงนี่คือจะรีเป็นจริงเมื่อไหร่ก็คือไม่พูดเลยเจอจะเป็นจริงเมื่อไหร่ก็ไม่พูดเลยอันนี้คือเป็นคนที่ไม่ใช่อินโทรเวิร์ตแต่ก็ไม่ใช่คนชอบมีอะไรขนาดเดทีนี่หลายคนจะมองเราแบบเราคนนี้จะเป็นครับป่ะถ้าว่าไม่มีใครทักเราเงียบไม่ไม่มีใครทักอันนี้ผมเอาจริงปกติดีคอร์ดก็เป็นเพราะว่าอะไรนะถ้าไม่มีใครทักเราเราก็ไม่คุยไม่ยุ่งไม่ยุ่งกับใครเลยเออเข้าใจได้ก็คือปล่อยออนเดียวอะไรแล้วเราเป็นคนที่ไม่ชอบแบบอะไรนะให้ทำตัวโดดเด่นแบบไม่เนี่ยเป็นคนทำตัวโดดเด่นไงคือของเราเนาะเออแล้วจริงกับผมจริงว่าแบบไม่ชอบทำตัวเด่นเลยเราไม่ชอบคนที่มองเราแบบอย่างโดนพอโดนเรามองพูดแล้วมันโดนกดดันหรือว่าคือมองในทางที่ดีทางนี้ไม่ดีนะทางนี้ไม่ดีจริงไม่ดีใหญ่เลยแต่ในทางที่ดีเราก็ถือว่าเราคิดว่าเขาคนไม่มองเราไม่ดีแน่นอนนี่แบบในชะตาเราแล้วคือแบบแย่เราแบบไม่ไหวเข้าใจได้ทำตัวเด่นไม่ได้แค่นั้นแหละปวดหัวเข้าใจแล้วเป็นไงบ้างอ่ะแบบถ้าจะเคยโดนแบบคิดแบบนี้ไหมหรือว่าไงหรือแค่แบบเราแค่ขี้อายแล้วแบบไม่อันนี้เฉยมันก็เป็นแพทเทิร์นน่ะเอาจริงมันก็ไม่ได้เอาพูดเลยมองเราแค่แบบแค่โดนมองหน้านี้นิดหน่อยก็คือแบบเราก็แบบคิดละเย้เดี๋ยวคิดอะไรเพราะว่าเออกูมีจุดไหนที่แปลกหรือเปล่าแบบอะไรไงคือคิดมีเรื่องขึ้นมาแบบไม่ไหวแล้วเราก็เลยแบบอะไรนะถ้าสนิทได้ก็คือเฉพาะแบบคนมีกี่คนจริงๆดังถ้ามีสนิทก็คือแค่สนิทกับคนในคณะไงนอกนั้นนอกคณะก็แบบของคณะเราเนี่ยตัวสนิทแค่ในคณะเพราะว่าแบบเป็นกลุ่มคนที่ใกล้ชิดที่สุดกับเราแล้วที่แบบเราจะมาทำอยู่ด้วยกันได้แล้วก็ทะเลาะในกันได้อะตอนนั้นคือแบบเขาไม่รู้แล้วคือแบบไม่อยากกลุ่มกับใครมีอีกคนหนึ่งวันที่แบบอยู่นอกคณะเราที่เรียนเกี่ยวกับแต่แบบก็ไม่คุยกับเท่าไหร่ซึ่งก็เลยแบบก็เลยไม่ได้มีกันไม่ได้มีอะไรกันเลยแบบเจอกันแค่แบบอ๋อทักทายกันเอ้ยโย่มาแบบเอ้ยเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างสับไปสับมาคุยสับสนนะสมมติว่าถ้าคุยเดี๋ยวคุยเรื่องเคมีเรื่องเพื่อนที่เรื่องสังคมทีหรือว่าไม่สับสนเราเป็นคนที่ไปได้ตลอดเลยไม่สับสนเหรอไม่จะถามว่าคิดว่าจะสมัครเป็นชีโรบอกใหม่ไหมหรือว่าจะลองพูดมันได้ทีเราจะเป็นคนที่พูดมันได้เพราะว่าเราเอาเงินนั้นมาเยอะแล้วเราเสียไอดีนั้นเยอะมาแล้วกับโรบอกคือไม่ใช่แค่ไอดีใหม่เรานะไอดีเก่าเราก็ด้วยไอดีเก่าเรากู้คืนไม่ได้จริงๆไอดีเก่าเราคืนไม่ได้เลยเว้ยไอดีเก่าเรากู้คืนไม่ได้ปวดหัวจริงเพราะว่าโดนแฮกไปแล้วเขาเปลี่ยนเมลเราเลยบ้าฮะเออของเราก็เป็นบัญชีเก่าเปลี่ยนเมลเราเลยทุกคนต้องเคยโดนแฮกเพราะสมัยนั้นไม่สมัยเด็กจริงๆเราแบบเราอยู่ม2ม1เนี่ยบางตอนที่โดนแฮกแล้วอ่ะจริงๆสมัยนั้นเรื่องแบบคือเราเติมเกมเราเป็นช่องมือใหม่ช่องเติมเกมใหม่นี่คือพูดจริงว่าแบบตั้งเราคือแบบเราวันนี้จริงอ่ะเดี๋ยวเราดีไว้แย่เราดีไว้แย่ใช่โอ้ยแบบคือเนี่ยเดี๋ยวคือบอกว่าโรบล็อกมันไอ้อะไรนะตัวไอ้ซัพพอร์ตของโรบล็อกเราอ่ะมันจะมีปัญหาคือตอนนี้คือมันมีปัญหาตรงนี้ว่าแบบไอตัวเว็บโรบล็อกมันไม่ให้ส่งไงดิเราส่งเว็บเราส่งอีเมลแล้วถูกแต่
ันไม่ให้เราล็อกอินคือมันไม่ได้ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าให้เราล็อกอินแต่แบบว่ามันติดเลอร์แล้วแบบมันไม่ให้ส่งมันไม่ส่งว่าส่งอะไรนะส่งเรื่องแล้วมันไม่ส่งเราส่งเรื่องให้อ่ะมันติดตลอดเวลาเงี้ยแบบติดทำอะไรไม่ได้ก็เลยแบบไม่แก้มันบางทีแก้บางวันก็ไม่แก้แบบก็พยายามทำเรื่อยอยู่ก็ลืมไปติดหอติดหอทั้งมากคือเข้าเว็บอะไรที่มันไม่ใช่แบบเว็บปกติอ่ะคือไม่ได้เลยพูดจริงคือแบบแค่ขนาดเข้าเว็บมังงะเนี่ยแบบมังงะเถื่อนเนาะบางทีเพราะด้วยความที่เราไม่มีตังค์ขนาดซื้อมังงะจริงๆนะแต่เราไม่ได้อ่านผิดคือแบบแค่ว่าไทยบาทใช่ไหมจ้าเราก็ไปอ่านในอะไรนะในเว็บนี้ซึ่งเราทำมาตลอดแต่แบบเน็ตของไอ้อะไรนั้นตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ของนะเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตของเน็ตของมหาลัยเราอ่ะกันมากๆไม่เข้าเลยคือต้องเรียกว่าส่วนหนึ่งคือกันแบบกันจริงๆอ่ะเหมือนแบบว่าพออย่างแบบตัวของเน็ตมหาลัยเองอยากให้เราเป็นคนที่แบบว่าแบบไม่คือต้องเรียกว่าแบบให้อยู่ในกรอบอ่ะคือมหาลัยเน็ตมหาลัยมันแบบว่าตั้งเราอยู่ในกรอบเลยเราไม่ควรที่จะทะเลทรายไปไหนเงี้ยแต่แบบอาจจะว่าแบบเฮ้ยในช่วงสมัยเราแบบสมัยเราเรียนอยู่แบบโรงเรียนเนี้ยแบบเฮ้ยเราสบายไงเราไม่มีแบบความที่เป็นแบบอะไรอย่างนั้นแต่แบบคือให้ดิดหอมันอะไรเงี้ยเฮ้ยเรามาสบายกว่าเนื่องมันเป็นแบบ Wi-Fi แท้ตามที่แบบถ้าไม่อยากใช้ Wi-Fi เราใช้เน็ตมือถือไงเน็ตมือถือก็ท้าอีกดูช้าเงี้ยช้ามากแล้วก็คือบางเว็บจริงๆนี่คือเน็ตมือถือไม่โหลดเลยนะบางเว็บจริงๆเน็ตมือถือไม่มีโหลดให้เลยแบบจะดูรูปภาพเนี้ยไม่มีให้โหลดทำอะไรไม่ได้มันไม่โหลดรูปภาพให้เลยเป็นหน้าขาวเลยแบบแย่กูโหลดเว็บให้มึงนะรูปภาพกูไม่มีอะไรเงี้ยครับแย่มากซึ่งตอนนี้ก็มีวิธีแก้อย่างเดียวคือมีวิธีแก้แล้วแบบเราหาจะวิธีแก้ได้คือหาโหลดแบบพวกดีเอสมาแบบมาแก้แทนก็มีใช้อยู่เออก็พอเข้าใจได้อยู่เรื่องนี้อันนี้ต้องรอนะว่ารอนะเพื่ออะไรหรอจำไอ้แว่นได้ไหมที่เราว่านปั้นนั่นนะเล่นเกมอีกแล้วกี่โมงรอมันตีหนึ่งบ้า คือคนหลับดึกคุณจริงว่าคนหลับดึกเราก็เป็นคนที่หลับดึกกันแต่ไม่เชื่อว่าหลับดึกไหมก็เรียกว่าหลับเช้าดีกว่าก็นั่นน่ะสิเออต้องเรียกว่าหลับเช้าดีกว่าหลับเช้าเลยแหละหลับเช้าแบบลิทเทอรัลลี่อะไรแบบนั้นหลับเช้าไอ้ปั้นไอ้ปั้นมันก็หลับเช้าเหมือนกันทุกคนหลับเช้าเลยแหละเดี๋ยวเราเรื่องปั้นได้ฟังไหมอ่ะเดี๋ยวเล่าเรื่องปั้นของเราให้ฟังไหมคือไปเจอกันได้ไงด้วยเหรออย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ปั้นนี้นะไม่ใช่ปั้นนี้นะปั้นปั้นเราอ่ะได้ว่าไปเลยเราฟังทั้งหมดไม่ต้องอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะใช่แต่ว่าเรื่องนี้บิ๊กมันก็รู้นิดนึงอ่ะแต่ไม่ได้เล่าละเอียดไงคือเรื่องมีอยู่ว่าเราอ่ะก็เล่นโรบล็อกมาตั้งแต่ม.1ใช่ไหมล่ะแล้วก็เราก็เล่นแบบโรบล็อกไปปุ๊บๆจนม.2เนี้ยเราก็มันเป็นช่วงที่แบบว่า2016อ่ะเอ็งลบให้หน่อยดิผมก็อายุ6ปีอะไรวะ255อะไรสักอย่างตอนนั้นแหละเราก็คั่งตัวละครโรบล็อกก็คือว่าตัวละครไหนที่มันแบบเท่ๆแล้วก็จะหวั่นไหวเว้ยเข้าใจมั้ยสวัสดีป่ะเออก็แบบไปสต็อปกับตัวละครหนึ่งแต่งตัวดีว่ะแต่งจริงๆก็คือแต่งตัวแบบถ้าสมัยนี้ก็ถ้าจะพูดคือแต่งตัวธรรมดาแต่ว่าสมัยนั้นคือด้วยความที่เราเป็นเด็กเนาะใช่สมัยนั้นแบบคือไม่ต้องเรียกจีนเลยบอกว่าระบบสมัยก่อนเป็นระบบที่ดีต้องเรียกจีนเลยดีกว่าต้องเรียกอย่างนี้เลยดีกว่าต้องเรียกอย่างนี้เลยพูดจริงว่าเรียกอย่างนี้เลยดีกว่าถูกคือแต่งตัวดูคนรวยอ่ะแล้วทีมที่แต่ก่อนเขาจะเอาเป็นทีมของที่มันแพงก็จะเป็นสีอะไรหรือปะ
ใส่ปีกสีจากแรกใส่ปีกอย่างแรกปีกตัวเยอะปีกสีดำอะไรเงี้ยเนาะปีกใหญ่สีดำเนี่ยเออนั่นแหละว่าไอดีเรามีแล้วไอดีเก่าเรามีจริงเออเราก็ไม่น่าโดนแฮกเลยเนี่ยคือถึงบอกเนี่ยว่าเราเติมเยอะมากกับเพื่อนคนหนึ่งที่เล่นกันตลอดเราเย่กันตอนมช่วงม.2 ม.3 นี่แหละแล้วแบบคือที่เย่กันได้เพราะขัดใจกันนี่แหละแบบปัญหาเพื่อนเนี่ยเองคือเกลียดขี้หน้ากันเองจนแบบตอนนี้คือแบบเอ้ยเราก็แบบพอเราคิดขึ้นมาได้แบบปัญหาเกลียดขี้หน้ากันเองสำหรับเราก็คือแบบมันปัญญาอ่อนมากเลยอะเรื่องแบบเอ้ยบางทีแบบอยากไปนัดเจอกันแล้วแบบเอ้ยไปขอโทษแทนว่าแบบเอ้ยสมัยก่อนเราแบบเป็นคนแบบนี้นะเอ้ยเราเป็นคนไม่คิดอะไรเงี้ยถึงผิดงั้นพูดจริงว่าสมัยก่อนแบบทำไมแบบเด็กกระโปงก็คือแบบผิดจริงคือเติมมาไปเยอะขัดกันไปเยอะยืมตังค์กันเองด้วยแบบแต่ละคนยืมตังค์กันเองอ่ะคือแบบเรายืมตังค์ให้เขาก็ยืมตังค์ใช้เราเหมือนกันแบบนี้บ้างเลยแบบนี้เลยเพื่อนอันนี้ก็เพื่อนจริงๆนะเพื่อนจริงเลยโอเคเพื่อนแท้ด้วยครับอุ้ยเพื่อนแท้เลยเหรอขัดใจกันเพื่อนแท้เลยโอ้ดีอ่ะขัดใจกันแล้วแบบก็แยกทางกันเลยอ่ะจนแบบเอ้ยคิดแบบไปมาเราก็คิดถึงเพื่อนเหมือนกันเราอยากรู้นะว่าแบบเอ้ยเขาเป็นยังไงบ้างล่ะตอนเนี้ยตอนช่วงม.4คือแยกกันตั้งแต่ม.4อ่ะไม่ได้อยู่กันเจอกัน4ปีละจำได้แบบสุดๆแล้วแบบอะไรนะมีช่วงนึงที่แบบเหมือนแค้นใจกันอะไรก็ไม่รู้มีเพื่อนคนนึงอันนี้ชะตากรรมเราเลยดีกว่าว่ามีเพื่อนคนนึงเล่นคือสมัยก่อนที่โรงเรียนเราก็จะมีแบบน่าจะรู้จักไอ้วังเทนดึงก็พี่นั่งอยู่ดีโดนดึงก็อีอ่ะนั่นแหละครับตอนนั้นเรานั่งทำงานอยู่แล้วแบบเอ้ยเราจริงจังเฮี้ยเลยแบบนั่งเขียนงานจริงๆแล้วแบบมีเพื่อนที่ไม่ได้เพื่อนแท้ของเราไม่ใช่แบบคนที่เป็นเพื่อนแท้จริงอ่ะเอาพี่เนี่ยมดแดงอ่ะที่จริงๆที่เล่นจริงๆคือไม่ใช่มดแดงเอามดแดงที่ไม่ใช่มดแดงอ่ะมดแดงมันอะไรนะมันอยู่เฉยๆเลยกำลังแบบคุยกันอยู่เฉยๆแบบคุยกับเพื่อนอื่นแล้วคือแบบด้วยความที่ว่าอะไรนะสมัยก่อนมันดึงเราก็เล่นกับมันแบบนั้นจริงๆเว้ยเราเล่นกับมันแบบใช่ไหมดึงตรงเก้าอี้กันตลอดเนี่ยแบบเฮ้ยมันเล่นสนุกกันแต่แบบด้วยความที่มันมีช่วงนึงที่มันเราเกลียดชี้หน้ากันเองเว้ยคือมันก็ไม่ชอบเราก็ไม่ชอบมันคือแบบคือปัญหาแล้วคือแบบเราดาวเลิกแบบเฮ้ยดึงเก้าอี้นี่คือแบบไม่เกลียดชี้หน้าเราแน่ใช่ไหมคือแบบคือถึงท่อนก็เกลียดหน้ากันแล้วนะแบบเขาเกลียดขี้หน้าเราแบบอย่าดึงปุ๊บคือแบบเราเดาเลยแบบเฮ้ยเชี่ยต้องมดแดงแน่นอนตรงไม่ใช่มันเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่อะไรนะเราคุยเล่นกันอย่างอันเป็นแบบอันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเราก็เลยแบบเราขอโทษลูกใจเลยเพราะแบบคือแบบเจ็บแบบอันนี้มากเลยแบบเฮ้ยใช่ไหมคุณนึกว่าแบบอันนี้อะไรเงี้ยแบบเอ้ยแล้วนึกว่าแบบแม่งเป็นอะไรนะไอ้นี่นึกว่าเราเป็นเพื่อนไอ้อันนี้กันเนี่ยนึกว่าเพื่อนแล้วคือแบบมันมีทำเจ้าแรกพี่โดนคือไม่ใช่แบบอันนี้นะเดินเฉียบปุ๊บกระโดดถีบอะนี่จับเลยคือโดนถีบไม่พอแล้วคือหัวไปโดนกำแพงห้องแล้วคือทุกคนเพื่อนทุกคนที่มองเรามากเลยก็คือทุกคนที่ว่าเราเป็นคนที่เงียบแล้วคือแบบส่วนหนึ่งเราเป็นคนที่เงียบก็คือแบบถ้าไม่มีใครยุ่งเราน่ากลัวแต่เราคนแบบไม่อยู่กับใครเฉยๆแค่นั้นเองเพราะด้วยความที่แบบเราออกลุกน่ากลัวน่ากลัวเนี่ยก็คือเพื่อนคุยกันตลอดนะเพื่อนมาหาเรามาคุยกันตลอดอะไรเงี้ยแต่แบบพอเราเงียบไปไหนก็คือกลัวเราพังเลยไม่แบบบางคนมันเราบางคนไม่รู้เราไงว่าเราเป็นยังไงเว้ยก็เลยแบบอะไรนะก็เลยแบบเล่นกับเราแกล้งเราเล่นอะไรเงี้ยแต่แบบเฮ้ยด้วยความที่มันเราเงียบแล้วแบบเราไม่ได้ให้เรากลัวแล้วคือแบบจนมันจริงจังเลยมันยิ่งเข้าไปใหญ่ก็เลยแบบโดนเต็มเลยโอ้โหคือโดนหัวปุ๊บแล้วคือดีนะว่ารู้จักใบปอคอเนาะแบบถ้าไม่เข้าใจก็คือแบบเป็นใบแบบใบที่แบบเราทำผิดอะทำผิด3ครั้งถ้าออกโรงเรียนเนี่ยทำผิด2ครั้งโดนกราบบริเวณอะไรเงี้ยนะซึ่ง
มีอันนี้ถือว่าข้อดีข้อเสียหรือเปล่าอะไรเรื่องนี้สมัยก่อนเราเป็นคนใจร้อนเนาะเราแบบจริงจังเมื่อไหร่ก็ใจร้อนเลยคือเพื่อนที่ผักเก้าอี้เราอ่ะดึงเก้าอี้เราคิดชดใช้หมดทุกอย่างเลยใช่ครับคิดแบบว่าเฮ้ยให้เราแบบให้เราพ้นหมดเลยเว้ยก็คือเพื่อนที่บนแดงแกก็แบบเลยนะเราก็ขอโทษตลอดว่าแบบเฮ้ยเราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยแบบนึกว่าจะเป็นแบบอันนี้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะหลักๆคืออยู่ด้านหลังพอดีไงคืออยู่ด้วยกันแล้วอยู่ด้านหลังพอดีเว้ยอันนี้เองดึงพี่เสร็จแล้วคือดันอยู่ด้านหลังพอดีแล้วแบบเราใจร้อนไงเราหน้าทำงานอ่ะอืมก็แบบเยอะปิดสุดเลยตอนนี้ก็เคยเจอกันอยู่ช่วงนึงตอนช่วงม.5มั้งเจอตอนเดินกับแฟนเลยแบบเราก็ไม่ได้คุยอะไรหนักขนาดนั้นเหมือนแบบว่าแบบแค่แบบทักทายกันเหมือนแบบเพื่อนใหม่อ่ะแบบเพื่อนต่างกินเฉยๆอะไรเงี้ยแบบพอกลับมาดูก็แบบเฮ้ยเป็นผิดว่ะเป็นแม่งเป็นแย่อะไรเงี้ยโอ้ถ้าเจอได้ก็คงเจอทีหลังเจออยู่ถ้ามันไม่บอกกูก่อนแล้วนะจะเดินไปบอกก่อนแล้วแต่เนี่ยก็คงต้องอาจจะต้องทางรอกลับมาลำปางก่อนนั้นรอมีอะไรที่แบบกลับไปลำปางไม่แล้วเดี๋ยวให้ไปกลับแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเรียนที่ไหนแล้วนะเคยมีปัญหาอะไรอย่างงี้ไหมแบบมีอะไรก็บอกมาได้นะของเราก็แบบมีแบบนี้แหละเมื่อสมัยก่อนนะแต่เนี่ยจนม.4ม.5เราคือแบบเพื่อนบางคนที่มันเห็นเราคือแบบมันกลัวเราเลยนะที่เราคนใจร้อนเนี่ยแต่ตอนนี้คือแบบเราแต่ช่วงม.4ม.5เราแบบเราคิดได้แล้วไงแล้วแบบเฮ้ยเราไม่เป็นคนแบบ